ค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมเว็บบินาร์วันนี้นะคะในหัวข้อ Modern Night Productivity and Collaboration The Google Way นะคะค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อที่เราได้เตรียมมานะคะบุขออนุญาตนะคะแนะนำทีมนิดนึงนะคะวันนี้นะคะท่านแรกก็จะเป็นคุณเอ๋นะคะสริษานะคะคุณจ่าเอ๋ที่เป็น Senior Sales Consultant ค่ะแล้วก็โบนะคะจุฑารัตน์ Sales Manager ค่ะแล้วก็ฝั่งเทคนิคเองจะมีคุณโย่นะคะคุณชุมพลที่เป็นเซลล์เทคนิคเมนเจอร์ค่ะแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเข้าโอ๊ตนะคะวรพัฒน์นะคะที่เป็น Legal Team นะคะมาจอยเซสชั่นในวันนี้ด้วยนอกจากโกโพเมโลทีมแล้วอะค่ะเรายังมีสเปเชียลเกสต์วันนี้นะคะก็คือคุณอัลฟานะคะจากทีม Google Workspace ค่ะที่จะมาจอยเซสชั่นภายในวันนี้ด้วยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นโบขออนุญาตเริ่มตรงที่ Company Profile ก่อนเลยละกันนะคะคร่าวๆนะคะบริษัทโกโพเมโลเราเองอะค่ะเราเริ่มจากปี2008นะคะจากอีเมลเว็บเดสก์ท็อปแล้วก็ดาต้าเบสเซคูริตี้นะคะถัดมาค่ะปี2011เราเป็นพาร์ทเนอร์กับGoogle G Suite Solution นะคะแล้วก็ปี2013อะค่ะเราได้ทำการ expand นะคะขยายให้ลูกค้า Enterprise ในไทยอะค่ะใช้ Google G Suite นะคะที่เป็นชื่อในตอนนั้นเนาะแล้วก็ปี2015ค่ะเราไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเฉพาะโซลูชัน Google G Suite ละเราเป็นพาร์ทเนอร์ในส่วนของ Google Map Enterprise Search แล้วก็ Google Cloud Platform ด้วยนะคะปี2017ค่ะนอกจาก Google ที่เราเป็นเมนโฟกัสอยู่แล้วนะคะเรายังเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Workplace by Facebook นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะปีนั้นอะเราได้ขยายโลเคชันของเราไปยัง APAC นะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามค่ะแล้วก็ปี2021ค่ะปีนี้เราเป็นพรีเมียร์พาร์ทเนอร์กับทางกูเกิลมา5ปีละซึ่งตรงนี้ค่ะทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ collaboration infrastructure นะคะ data แล้วก็ app modernization นะคะค่ะ อย่างที่โบได้กล่าวไปนะคะว่าเราเป็นพรีเมียร์กับพาร์ทเนอร์กับทาง Google แล้วนอกจากนี้ค่ะเรายังเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Workplace by Facebook, Salesforce, Looker, LinkedIn, Twilio นะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมี specialization นะคะในเรื่องของการทำ application development หรือว่าการทำ transformation ค่ะแล้ว location ของเรา headquarter ก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะและนอกจากนี้ค่ะใน APAC เองเราก็ยังมีที่ฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะคะส่วน customer reference ของเราอะค่ะจะเห็นจากโลโก้อันนี้ยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนนะคะว่าเราอะทำในหลากหลายอินดัสทรีเลยแล้วก็ในบริษัท Enterprise เนี่ยเราทำในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Workspace หรือว่า Google Cloud Platform ค่ะเท่าที่เห็นก็จะมี Thai Oil, Agoda, Grab, Ocean Life Insurance, ONE, KBank, SCB แล้วก็ NTUC นะคะค่ะจะเห็นได้ว่าเราเป็นพรีเมียร์พาร์ทเนอร์กับทาง Google มาเป็นระยะเวลา5ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเอนจิเนียร์ของเราที่จะให้บริการกับลูกค้าหรือว่าเซอร์วิสอะค่ะตรงเนี้ยเราได้รับการเซอร์ติฟายจาก Google ว่าเวลาเราให้เซอร์วิสกับลูกค้าหรือว่าให้การคอนซัลท์กับลูกค้าค่ะเราฟอลโล่ตาม Best Practice กับ Google นะคะค่ะแล้วก็ Key Solution Area ที่บริษัทโกโพเมโลเราเองโฟกัสนะคะหลักๆแล้วจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของ Productivity and Collaboration นะคะซึ่งตัว Google Workspace เองก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะถัดมาจะเป็นในเรื่องของGoogle Cloud Platform, Data Analytics แล้วก็การทำ Application Modernization นะคะถัดมาส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของการทำ customer engagement ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ IVR omnichannel การทำ communication ต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นในเรื่องของการทำ recruitment solution learning solution OKR management นะคะสำหรับ HR ค่ะตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ในส่วนของ Google Workspace นะคะเรามาดูกันว่าวันนี้ทางทีมเรานะคะได้เตรียมอะไรมาบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของ Collaborate from Anywhere นะคะถัดมาจะเป็นในเรื่องของ Connect Your Frontline Worker แล้วก็ต่อด้วย Automate Process with No Code App by App Sheet นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นในเรื่อง Comply PDPA and Data Security Standard ค่ะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวโบขอส่งมอบให้คุณจ่าเอ๋นะคะสปีกเกอร์ที่จะมาบรรยายในเรื่องของ collaborate from anywhere with Google Workspace นะคะอันนี้เดี๋ยวโบขอเรียนเชิญคุณจ่าเอ๋เลยค่ะค่ะก็
หากจะพูดถึงการทำงานแบบ collaborate from anywhere นะคะจริงๆต้องรู้ก่อนว่าเทรนด์ในการทำงานในปัจจุบันนะคะเป็นยังไงแล้วก็จากการรีเสิร์ชนะคะอันนี้ค่ะคือท็อป3เทรนด์นะคะในการทำงานของปี2021นี้ค่ะก็เทรนด์แรกนะคะก็คือเรื่องรีโมทเวิร์กิ่งค่ะจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของคนทั้งโลกเลยต่อจากนี้นะคะเทรนด์ที่2ค่ะคือเรื่องของ security ค่ะแน่นอนว่าเมื่อมีการ remote working แล้วเนาะก็จะต้องมี security ที่ดีในการควบคุมการทำงานแล้วก็ควบคุมข้อมูลต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ส่วนเทรนด์สุดท้ายนะคะเทรนด์ที่3ก็คือเรื่องของ simplicity หรือว่าความ simple ในการใช้งาน tools ต่างๆในการทำงานนั่นเองค่ะเรามาดูเทรนด์ที่1ในเรื่องของการทำงานในรูปแบบ work from home กันเลยนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า remote working ค่ะคือการทำงานในรูปแบบนี้จะไม่มีทางหายไปถึงแม้ว่าจะผ่านสถานการณ์โควิดพวกนี้ไปแล้วก็ตามนะคะมันจะยังคงอยู่ค่ะซึ่งจากผลสำรวจของ Gartner นะคะพบว่าคือถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดผ่านไปแล้วเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่อะค่ะยังคงดำเนินremote working policy ต่อไปค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทนะคะบางบริษัทเนี่ยอาจจะให้เหมือนมีการสลับเข้าออฟฟิศแล้วก็ work from home บ้างค่ะหรือบางบริษัทนะคะอาจจะให้พนักงาน work from home แบบ 100% ไปเลยก็มีค่ะซึ่งบริษัทต่างๆหลายบริษัทในหลายบริษัทในต่างประเทศขออภัยค่ะหลายบริษัทในต่างประเทศก็เริ่มให้พนักงานทำงานแบบ work from home 100% แล้วค่ะแล้วก็จากการสำรวจนะคะ 82% ของผู้บริหารยินดีที่จะให้พนักงานนะคะสามารถทำงานจากที่บ้านได้เป็นบางครั้งสลับกับการเข้าออฟฟิศค่ะและ 47% ของผู้บริหารค่ะยินดีที่จะให้พนักงานของเขานะคะสามารถที่จะ work from home 100% ไปเลยค่ะส่วนเทรนด์ที่2นะคะเรื่อง security ค่ะก็คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ได้รับความสำคัญมากๆเพราะว่าจากที่เอ๋ได้คุยกับลูกค้าหลายๆบริษัทมานะคะก็คือเหมือนลูกค้าเขาจะพูดถึงในเรื่องของ security แล้วก็ถามในเรื่องของ security เข้ามาเนี่ยแทบจะมากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายจัดการนะคะของหลายๆบริษัทมักจะมีคำถามว่า solution ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้เนี่ยปลอดภัยพอหรือยังค่ะหรือว่าพอจะมีโซลูชันไหนที่สามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้ไหมค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะหลายๆบริษัทก็เริ่มวางแผนหรือวางแผนแบบลองเทอมในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่อง security เนี่ยจึงสำคัญแล้วก็ถูกจัดอยู่ในเทรนด์อันดับต้นๆของสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่โฟกัสในตอนนี้ค่ะแล้วก็เทรนด์ที่2นะคะเรื่อง simplicity ค่ะก็คือการจัดหาโซลูชันต่างๆที่ง่ายแล้วก็ยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้พนักงานนะคะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นก็เป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆบริษัทคอนเซิร์นมากๆค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเครื่องมือจะดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าพนักงานไม่ใช้เครื่องมือนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอะค่ะยังทำให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากเรื่องความง่ายของการใช้งานหน้าบ้านแล้วอะค่ะความง่ายของการควบคุมแล้วก็การจัดการหลังบ้านก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะทำให้ฝ่าย IT นะคะไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็หลายๆบริษัทอะค่ะฝ่ายบริหารก็อยากที่จะเข้ามาเช็คเข้ามาดูข้อมูลบางส่วนเช่นแดชบอร์ดต่างๆเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความง่ายของการใช้งานทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเนี่ยจึงเป็นอีกเทรนด์นึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะจากเทรนด์ในการทำงานที่เปลี่ยนไปดังที่เอ็นเล่าไปเมื่อกี้นะคะทาง Google เขาจึงพัฒนาเครื่องมือในการทำงานที่ชื่อว่า Google Workspace นี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์การทำงานตามเทรนด์ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตต่อไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดวิดีโอแนะนำตัว Google Workspace เพื่อให้เห็นภาพว่าตัว Google Workspace เนี่ยทำงานยังไงเลยนะคะWe'll be right back.
Let's get started. Can we make that orange? Great, there we go. Okay, what do you think, Steve? Steve? จากวิดีโอเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าตัว Google Workspace เนี่ยสามารถทำได้ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอีเมล Calendar วิดีโอคอนเฟรนซ์แชทและเอกสารต่างๆเป็นต้นค่ะและคอนเซปต์ของ Google Workspace ก็คือ Everything you need to get work done now in one place ค่ะตัว Google Workspace ค่ะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 2,600 ล้านยูสเซอร์เลยนะคะจัดว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะบริษัทชั้นนำในด้านต่างๆของโลกนะคะไว้วางใจใช้งานตัว Google Workspace นี้ให้เป็นเครื่องมือหลักในการทำงานขององค์กรค่ะก็จากแบรนดิ้งที่เห็นเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยทุกๆท่านก็อาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยอยู่แล้วด้วยค่ะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดว่าตัวผลิตภัณฑ์ทำงานยังไงแล้วก็แตกต่างยังไงนะคะเอขอโชว์ข้อมูลให้ทุกท่านดูก่อนว่า Google Workspace เนี่ยสามารถช่วยธุรกิจของท่านได้ยังไงบ้างนะคะจากข้อมูลตรงนี้นะคะคือเขาจะมีการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลมานะคะพบว่าอันแรกเลยนะคะ 68% ของ user ที่ใช้งาน Google Workspace มีความสุขมากขึ้นในการทำงานค่ะทำให้บริษัทสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้นานขึ้นค่ะข้อมูลที่2 75% ของ user ที่ใช้งาน Google Workspace ยอมรับว่าสามารถทำงานสามารถทำให้ทีมต่างๆนะคะทำงานได้แบบ innovative มากขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าผลงานออกมาดีขึ้นนั่นเองค่ะทำให้บริษัทมีผลกำไรที่เติบโตขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะปัจจุบันมีนักเรียนกว่า140ล้านคนทั่วโลกค่ะกำลังใช้ Google Workspace นี้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันนะคะทำให้ Google Workspace อะค่ะเป็นเครื่องมือการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตค่ะอีกข้อมูลหนึ่งนะคะจากการรีเสิร์ชของบริษัท Forrester Consulting เกี่ยวกับ Google Workspace นะคะว่าทำให้เกิด Economic Impact ยังไงบ้างนะคะพบว่าข้อมูลแรกเลยค่ะคือช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของพนักงานได้ถึง171ชั่วโมงต่อคนต่อปีหรือมากถึง21วันต่อคนต่อปีเลยค่ะทำให้พนักงานคนนึงๆนะคะสามารถทำงานให้กับบริษัทได้มากขึ้นเป็นต้นค่ะและข้อ2ค่ะลดภาระของ IT support ในบริษัทลงถึง 20% ค่ะทำให้ IT มีเวลาพัฒนาระบบ IT อื่นๆในบริษัทได้มากขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะช่วยเพิ่ม ROI ขึ้นถึง 331% ค่ะอะไรที่ทำให้ Google Workspace แตกต่างนะคะ Google Workspace เนี่ยมีความแตกต่างใน3ด้านใหญ่ๆค่ะก็คือในเรื่องของความ flexible ความ helpful แล้วก็ความ simple นั่นเองค่ะความ flexible อันแรกเลยนะคะเป็นเครื่องมือที่ flexible ค่ะสามารถปรับหรือตั้งค่าให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ในแบบที่แตกต่างกันไปได้นะคะจะไม่ใช่เครื่องมือที่ rigid หรืออธิบายในภาษาไทยก็คือไม่ใช่เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาแบบตายตัวแล้วก็ให้ผู้ใช้เนี่ยปรับตัวเข้ากับเครื่องมือเองอันนี้ไม่ใช่ค่ะส่วนข้อที่2นะคะเป็นเครื่องมือที่ helpful ค่ะโดยจะมี Google AI นะคะซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเข้ามาช่วยในทุกๆฟีเจอร์การทำงานค่ะช่วยให้งานนะคะเสร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแตกต่างจากเทคโนโลยีอื่นที่ไม่ได้มี AI เข้ามาช่วยและอาจจะทำให้การทำงานเนี่ยมันช้าแล้วก็มันซับซ้อนได้ค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นเครื่องมือที่ simple ค่ะคือออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุด user friendly ที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดค่ะทำให้ผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลกในปัจจุบันเลือกใช้งานนะคะแตกต่างจากเทคโนโลยีอื่นๆที่อาจจะดูเก่าดูซับซ้อนแล้วก็ดูใช้งานยากค่ะต
ัวอย่างของความ flexible ใน Google Workspace นะคะอย่างเช่นอันแรกเลยค่ะสามารถสร้างแล้วก็แชร์เอกสารให้คนอื่นเข้ามาทำงานในเอกสารนี้ได้ทันทีแล้วก็ real time เลยค่ะในหน้า inbox ของอีเมลเลยดักภาพตัวอย่างนี้เลยค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือสามารถดูตารางนัดหมายของตัวเองแล้วก็เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟนซ์ได้ทันทีในหน้า inbox นี้เช่นกันค่ะถ้าในรูปตัวอย่างก็จะเห็นตรงมุมล่างซ้ายมือเลยนะคะคือไม่จำเป็นต้องเปิดหลายๆแอปให้ซ้ำซ้อนกันเลยค่ะหรือสามารถเปิดดูไฟล์ได้ทันทีในทุกๆไฟล์ typeโดยที่ไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมต่างๆมาเพื่อเปิดไฟล์นั้นเลยค่ะถ้าทุกคนนึกออกนะคะเวลาเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยเราจะต้องโหลดโปรแกรมไว้เพื่อที่จะเปิดไฟล์ต่างๆอย่างเช่นต้องโหลด Adobe ไว้เพื่อเปิดไฟล์ PDF โหลด Office ไว้เปิดไฟล์เอกสารหรือโหลด ACDC ไว้เปิดไฟล์ภาพเป็นต้นค่ะแต่ว่าตัว Google Workspace เนี่ยสามารถเปิดไฟล์เหล่านั้นได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรอีกแล้วค่ะและความพิเศษกว่านั้นนะคะก็คือถ้าเป็นเอกสารของ Google อะค่ะปัจจุบันนี้สามารถเปิดแล้วก็แก้ไขเอกสารนั้นในหน้า inbox นี้ได้เลยค่ะหน้า inbox ก็คือหน้าที่ในตัวอย่างนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะความ flexible อีกอย่างนึงนะคะก็คือตัวซอฟต์แวร์ของ Google Meet ที่ใช้สำหรับวิดีโอคอนเฟนซ์เนี่ยค่ะยังสามารถใช้กับฮาร์ดแวร์ต่างๆเพื่อทำเป็นห้องประชุมวิดีโอคอนเฟนซ์ได้ง่ายได้อีกด้วยค่ะดังในรูปตัวอย่างเลยนะคะต่อมาตัวอย่างของความ helpful นะคะจริงๆแล้วว่าค่ะ Google มีความพิเศษแล้วก็มีความแตกต่างเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะเอกยกแค่บางไฮไลท์บางประเด็นมาเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะตัวอย่างของความ helpful อย่างแรกเลยก็คือถ้าในเอกสารใดเอกสารหนึ่งนะคะมีลิงก์ไปที่เอกสารอื่นเราสามารถที่จะ preview ดูเนื้อหาในลิงก์นั้นในจอเล็กๆได้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องคลิกเข้าไปจริงดังในรูปตัวอย่างนี้เลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมี AI ของ Google แฝงอยู่ในฟีเจอร์ต่างๆเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือจะมีเหมือน Smart Writing ช่วย predict แทนเลยว่าเราจะพิมพ์ประโยคอะไรแล้วก็ยังช่วยตรวจสอบไวยากรณ์ให้แบบอัตโนมัติอีกด้วยค่ะมาถึงตัวอย่างสุดท้ายค่ะก็คือในเรื่องของความ simple นะคะในเรื่องของความ simple Google ช่วยได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คืออินเทอร์เฟซของทุกๆแอปพลิเคชันใน Google Workspace นะคะจะถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นอินเทอร์เฟซพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้วค่ะคนที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนก็เข้าใจได้ไม่ยากค่ะดังในตัวอย่างในรูปนี้เลยนะคะมองปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยค่ะว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรค่ะอีกตัวอย่างนึงก็คือสามารถทำงานร่วมกันในทีมในเอกสารเดียวกันไปพร้อมๆกับการวิดีโอคอนเฟนซ์ได้ง่ายๆแค่คลิกเดียวดังในภาพตัวอย่างนี้เช่นกันค่ะและในช่วง Work From Home นี้ค่ะการเจอกันในวิดีโอคอนเฟนซ์นั้นถือว่าเป็นการทำงานที่เสมือนเจอกันมากที่สุดแล้วค่ะ Google เขาจึงพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆเพื่อช่วยในการเจอกันในวิดีโอคอนเฟนซ์นั้นค่ะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเช่นมีไลฟ์แคปชั่นมี Google Translate ใส่เข้ามามีคัสตอมมุมมองหน้าจอเองได้หลายแบบเป็นต้นค่ะหรือว่ามี Noise Cancellation ค่ะเพื่อให้พนักงานที่อยู่หน้างานหรือพนักงานที่อยู่ในหลายๆที่ค่ะสามารถเข้ามาประชุมได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนค่ะและนี่คือเครื่องมือใน Google Workspace นะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่ม Communication, Collaboration แล้วก็ Control ค่ะกลุ่ม Communication ก็ได้แก่ Gmail, Calendar, Meet Meet ก็คือวิดีโอคอนเฟนซ์ที่เรากำลังใช้งานอยู่ในตอนนี้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นแชทแล้วก็โฟนค่ะในส่วนของ Collaborate ค่ะก็จะมี Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Site, Google Form, Google Keepแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บข้อมูลที่ชื่อว่า Google Drive แล้วก็จะมีเหมือน e-whiteboard ให้ทำงานร่วมกันที่ชื่อว่า Jamboard นะคะและในส่วนสุดท้ายค่ะในส่วนของ control หรือว่าการควบคุมต่างๆค่ะจะประกอบไปด้วยอันแรกเลยก็คือ admin console หลังบ้านค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีเนาะอันที่สองก็คือ security insight ค่ะอันนี้จะเป็น Google AI ที่เข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วก็ recommend การเซตค่าต่างๆตามระดับ security ที่แต่ละองค์กรต้องการค่ะต่อไปเป็น mobile device management ค่ะแน่นอนว่าถ้าทำงานในเรื่องของ remote working เนี่ยมันจะต้องทำงานหลายๆ device เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องมือที่เอามาควบคุม device ต่างๆเช่นกันค่ะ
และสุดท้ายค่ะก็คือ Google Vault อันนี้เอาไว้เพื่อทำ e-discovery แล้วก็ compliance ค่ะแล้วก็เพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าค่ะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Google Workspace Google เขาจึงแบ่ง Google Workspace ออกเป็น2 family ค่ะได้แก่ Business Family Business Family เนี่ยเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางค่ะแล้วก็อีก family หนึ่งชื่อว่า Enterprise Family ค่ะอันนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นวิดีโอตัวอย่าง use case แบบน่ารักน่ารักนะคะที่โชว์ว่า Google Workspace นะคะช่วยให้การทำงานของพนักงานในบริษัทนะคะง่ายขึ้นยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลยประมาณนี้เนาะในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของ security แล้วก็ environmental friendly กันบ้างค่ะในส่วนของ security เนาะก็ที่บริษัทหลายๆบริษัทให้ความสำคัญค่ะซึ่ง Google อะค่ะก็มี intelligent tool นะคะที่ช่วยดักจับแล้วก็คัดกรองสแปมสแกมแล้วก็ phishing mail ต่างๆได้แม่นยำกว่า 99.9% เลยค่ะโดยใช้ machine learning ค่ะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสแปมจาก Gmail ทั้งหมดที่คนใช้งานทั่วโลกกว่า 2,000 ล้าน user ใช้การกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือทุกอีเมลที่เป็น Gmail เลยค่ะไม่จำเป็นเฉพาะอีเมลของ Workspace เท่านั้นนะคะอย่างที่2คือ Google Workspace จะมีหน้า Admin Console หลังบ้านที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะทำให้ IT ของบริษัทสามารถที่จะ manage แล้วก็ control policy ต่างๆในระบบ Google Workspace ทำให้ระบบมีความ security ได้หลายระดับค่ะตามที่บริษัทต้องการเลยนะคะและสุดท้ายค่ะหากบริษัทไหนหรือแผนกไหนอะค่ะต้องการความ security ที่สูงสุดในการเข้าถึงข้อมูล Google เขาก็จะมี Advanced Protection Program ที่จะต้องใช้เหมือนsecurity key อะค่ะในการล็อกอินเข้าถึงข้อมูล user นั้นๆ นะคะซึ่ง Google เขาทดลองมาแล้วว่าสามารถป้องกันการ phishing account ได้ถึง 100% เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ Google Workspace อะยังได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆมากมายเลยค่ะเช่น comply กับ GDPR เป็นต้นค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของ security แล้วก็ certificate ต่างๆที่ตัว workspace ได้รับเนี่ยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของ Google Workspace ค่ะก็จะมีข้อมูลในส่วนนี้ provide อยู่นะคะในเรื่องของ environmental friendly ค่ะทาง Google เขาก็แคร์ในส่วนนี้มากๆเช่นกันค่ะอย่างแรกเลยคือทุกๆ data center ของ Google ค่ะใช้พลังงานน้อยกว่าปกติถึง 50% ค่ะอย่างที่2ค่ะก็คือZero Net Emission ก็คือระบบปฏิบัติการของ Google ในส่วนของ Google Cloud อะค่ะไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สภาพแวดล้อมนะคะฉะนั้นลูกค้าที่ใช้งาน Google Workspace ทุกคนภูมิใจได้เลยค่ะว่าเรามีส่วนช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่โลกใบนี้ค่ะจบไปแล้วค่ะในเรื่องของแนะนำ Google Workspace คร่าวๆนะคะถ้าท่านไหนสนใจที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาอีกรอบเพื่อที่จะจัดเซสชันแยกไปอีกเซสชันนึงหรือว่าเพื่อที่ทางเราจะได้ส่งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปให้ได้นะคะ